คุณนุชรีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเดี๋ยวได้ถามด้วยว่าฝนตกตรงนั้นหรือเปล่านะสวัสดีคุณนุชรีค่ะค่ะสวัสดีค่ะฝนตกไหมคะอยู่สุราษฎร์เดี๋ยวผมจะลืมนะแป๊บเดียวคุณนุชรีแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวคุณนุชรีมีท่านผู้ชมทักเข้ามาทางไลน์กลุ่มของเรานะครับบอกว่าช่วยออกข่าวให้ทีเถอะนะเรื่องของว่าแม่ค้าขายน้ำตาลเนี่ยกักตุนไม่ยอมขายคุณเหนียวนะทักเข้ามาทางกลุ่มไลน์ของเรา NBT นะครับบอกว่าทุกพ่อค้าแม่ค้าตอนนี้ร้านขายน้ำตาลกักตุนน้ำตาลไม่มีขายครับคุณถนอมช่วยด้วยร้านค้ารอประกาศขึ้นราคาจริงๆร้านค้าคุณเขาไม่ขึ้นแล้วมติครม.ออกมาแล้วคุณมีน้ำตาลอยู่กี่กิโลอยู่ในโกดังเอามาขายตั้งแต่วันนี้เขาห้ามขึ้นนี่มติครม.มาแล้วแล้วคุณจะขายใครเดี๋ยวมดขึ้นหมดใช่เก็บไว้ไม่ได้นะคะขายไปเลยราคานั้นแหละ19บาทน่ะแล้วถ้ามีการกักตุนทำให้ราคาน้ำตาลทำให้น้ำตาลขาดแคลนนะคุณเหนียวครับหรือท่านผู้ชมท่านอื่นถ้ามีปัญหาเดียวกันโทร1569 1569กรมการค้าภายในโทรไปร้องทุกข์เลยพื้นที่ไหนร้านไหนที่ไม่ยอมขายให้พาณิชย์จังหวัดไปลงพื้นที่ตรวจสอบและท่านบอกเรามาเลยครับถ้าบอกพิกัดร้านได้เดี๋ยวเราประสานพาณิชย์จังหวัดโดยตรงเลยหากขายเกินราคามีความผิดนะคะมีความผิดจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในกรณีกักตุนนะถ้าเกิดกักตุนเนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะโทรร้องเรียนได้ที่1569อย่างที่พี่ถนอมบอกเลยค่ะตอบอีกนิดนึงนะท่านนี้บอกไร่ละ 1,000 บาทแนวโน้มชาวนาได้มั้ยวันนี้ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติประชุมนายกเป็นประธานได้ชัวร์ใช่ได้ชัวร์ชาวนาได้แน่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวให้น้องเอจ่ายให้20ไร่ไม่เกินนี้เอจ่ายให้เพราะมติออกมาแล้วนะมติของกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาแล้วนะครับจ่ายนะยังมีเรื่องอื่นอีกเมื่อกี้ถึงคุณนุชรีนะคะค่ะต้องการปิดหนี้กยศ.ค่ะกยศ.หรือทกศ.กยศ.หรือทกศ.กยศ.นักเรียนนะเนาะกยศ.เป็นหนี้ใครยังหนี้เราหรือเปล่าเป็นหนี้ของหนูค่ะหนูและหนูเป็นหนี้อยู่กี่ปีแล้วอ่ะเป็นหนี้ตั้งแต่ปี55ค่ะ2555ค่ะแล้วก็หนี้ยัน 180,000 บาทแล้วก็ขึ้นไป 180,000 ค่ะแต่ว่าเรามีตังค์อยู่ 150,000 ค่ะอยากปิดเลยแต่ว่ามีเงินอยู่ 150,000 ค่ะถ้าต้องการปิดเลยลดหนี้ลดต้นลดดอกอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะพี่ถนอมตอนนี้มันไม่ได้ไม่ได้สิทธิ์แล้วมันผ่านมาแล้วอ่ะที่ก็จะลดให้อ่ะเสียดายจังนุจรีอยากทำยังไงได้บ้างคะนุจรีเบอร์โทรเธอเบอร์อะไรเบอร์โทรติดต่อได้065ค่ะครับ574ครับ8354ค่ะOkay. บอกว่าถ้าทยอยไปกับกยศก็ได้ค่ะแต่ว่าโทรไปถามที่กยศแล้วเขาบอกว่าให้รีบทยอยจ่ายเร็วที่สุดตอนนี้อยู่ขั้นตอนอยู่ที่บังคับคดีแล้วค่ะโอเคดีมากเรามีบัตรสวัสดิการเราเป็นผู้มีรายได้น้อยค่ะเขาก็เลยทำอะไรไม่ได้แต่ว่าอยากปิดอยากปลดหนี้อะค่ะไม่อยากเป็นหนี้ค่ะดีค่ะมีอยากมีหนี้ก็ต้องใช้ตอนนี้แสดงว่าเธอเนี่ยถูกฟ้องแล้วก็อายัดทรัพย์อยู่ที่บังคับคดีรอขายทอดตลาดนะใช่ไหมไม่มีทรัพย์ค่ะอ๋อไม่มีทรัพย์แต่ก็บังคับคดีแหละเขาสืบทรัพย์แหละโอเคอย่างนี้ครับตอนนี้ก็แจ้งไปยังลูกหนี้กยศ.ทุกคนนะครับที่มีหนี้แล้วก็ถูกฟ้องนะครับถูกฟ้องถูกบังคับคดีทรัพย์รอการขายอยู่ที่บังคับคดีเนี่ยนะให้ติดต่อกยศ.นะครับติดต่อกยศ.เพื่อที่จะให้กยศ.เนี่ยคือค่อยติดต่อผ่านเว็บไซต์นะค่ะพี่ถนอมผ่านเว็บไซต์กยศ.นะค่ะผ่านเว็บไซต์กยศ.เพื่อจะกยศ.บอกว่าให้คุณยืนยันตัวตนว่าคุณจะได้รับการยืดนี้ออกไปอ่ะไม่มีการยืดไม่มีการขายไม่มีการอะไรเงี้ยนะครับต้องติดต่อกยศ.ด่วนถ้าไม่ติดต่อเนี่ยเท่ากับขาดการติดต่อกยศ.ก็จะขายหนี้เราถ้าใครที่ถูกยืดนะ
ส่วนของคุณนุจรีผมส่งข้อมูลให้กยศ.ติดต่อไปที่คุณคุณรับสายโทรศัพท์ด้วยแล้วกันนะจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวเขาต้องติดต่อไปนะผมแจ้งคุณดวงพรจากกยศ.ไปเนี่ยคุยไปก็แจ้งไปแล้วนะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณตาน้องเราติดต่อนะเราได้รับการติดต่อนะจะได้รับการพูดคุยจากกยศ.โดยตรงนะค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ